ครับขอรณีเจ้าตีเจ้าแดนกุศลเจ้าญาติเจ้าวัตเทพพระตาเทพพระสุเตวฤษีเจ้าพ่อกุมพันเจ้าแม่กุมพีเทวดารักษายังพระบรมราชเจ้าดอยสุเทพกราบไหว้ศาลในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าว่าพระพุทธเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคเจ็ดไหว้ศาลยังพระสงฆ์เถรานุเถระสังฆเจ้าทุกตนทุกรูปขอสวัสดีคณะสัทธาสาธุชนขอออกไม่ออกสัทธาทั้งหลายวันนี้ค่ำคืนนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่9เดือนพฤษภาคม2567เดือน8ขึ้น2ค่ำเป็นคำรบถ้วนสองของงานพิธีสมโภชน้ำสงพระราชทานพระไตรพระราชทานในภาคค่ำยามคืนนี้จะเป็นการสมโภชในด้านของการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกดอกไม้และคณะศิษย์ของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกโยธารับเป็นเจ้าภาพโดยคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดเจ็ดลินโดยการนำของอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโอวัดเจ็ดลินอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับคณะศรัทธาสาธุชนประออกไม่ออกศรัทธาได้รับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพโดยได้กราบไหว้สารนิมนต์ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสังฆะอารักวิมลวัดบ้านมอนอำเภอสันกำแพงเป็นองค์เมตตาเตเตสนาธรรมค่ำคืนวันสองของงานพิธีสมโภชน้ำสงพระราชทานพระไตรพระราชทานเนื่องในงานวิสาขบูชาประจำปี2567บัดนี้เข้าขอกราบในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสังฆภารวิมลได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์ซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับมีทั้งคณะของศิษย์วัดนะครับทั้งแผนกดอกไม้ผู้เทียนและแผนกโยธานะครับในค่ำคืนนี้และคณะศรัทธาคณะสงฆ์นะครับวัดเจ็ดลีนโดยการนำของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมได้รับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ก็ตื่นจะมากบัดนี้ได้เวลาเป็นมังคละอันเป็นมงคลจักได้แสดงพระธรรมเทศนาสมโภชน้ำสงพระราชทานผ้าไตรพระราชทานและน้อมถวายเป็นพุทธสักการะพระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพกระผมขอรับเกียรติจากคุณแม่อัมพายิ่งเจริญได้เป็นประธานในอธิษฐานจิตจุดเทียนผู้บูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาชุดที่หนึ่งในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดเจ็ดลิงขอรับเกียรติจากคุณแม่อัมพายิ่งเจริญครับผมบังกองบังกองบังกองเว้ยบังกองบังกองเออบังกองบังกองเอ๊ะขวดที่ตุ้มบูชาชุดที่สองนะครับขอและเจิญแม่ชีสรณะเกศแก้วนะครับศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพในนามของแผนกดอกไม้ได้อธิษฐานจิตจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับผมทุกสองทุกสองแล้วกันทุกสองแล้วสองทุกสองทุกสองทุกสองเออมาด้วยกันเลยเออมาเลยมาเลยที่กันมากันมาเลยThank you.
จุดเทียนถวายส่องธรรมนะครับขอรับเกียรติจากคุณแม่พัฒนันแท้ตั้งนะครับอธิษฐานจิตจุดเทียนถวายส่องธรรมขอรับเกียรติจากคุณแม่ครับผมเชียงใหม่ก่อนที่เราจะได้สมาทานเบญจศีลเราจะประเคนพานดอกไม้ต่อองค์ธรรมกระดึกนะครับในนามของศิษย์วัดแผนกโยธานะครับบ้านโรงวัวนครหลวงศิษย์วัดนะครับในนามของศิษย์วัดอุดมชัยพาได้ประเคนพานดอกไม้ต่อองค์ธรรมกระดึกเพื่อจะได้สมาทานเบญจศีลขอเรียนเชิญอุดมชัยพาครับผมนี้กราบไหว้สานิมนต์ทุกรูปเดินเชิญทุกคนนะครับได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนะโอทังอภิปุจยามิอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปุจยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุจยามิอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายกล่าวคำอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันนะครับมายังพันเตวิสงวิสงละกนาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาโทติยัมปิมยัมพันเตวิสงวิสงลักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมยัมพันเตวิสงวิสงลักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิธัมมังสรณังสัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพพุติยันติตัสมาสีลังวิโสชัญเยสาธุสาธุสาธุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมจะดับต่อจากนี้ไปเราท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนา
ในเวตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสังฆปารวิมลวัดบ้านมอนอำเภอสันกำแพงจะได้เป็นองค์เมตตาเทศนาธรรมณบัดนี้มหาผมตุนอกแอนหากต้องเต็มกระดานตองทำใดท่าทองเป็นกองของนักป่าเจ้าขออาราธนาลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคุณผ่านแล้วได้ขึ้นนั่งนิพพานมาแก้วแล้วเมตตาเทศนาธรรมธรรมังธรรมังอนุกรรมปิมังปะจังอาราธนังกะโลมาYeah.
างดอกดวงบานพูดจาขาดวายของได้เป็นมิ่งมงคลแก่ผู้แค่ตั้งหลายหนอทายอันแม่น้อมขาดวายจะองค์พระนโมนีแม่นภาฐานะใดขอสมสลีได้กำจุศาสนาพระมุนีเสียงแห่ปันปีหนอนเนินามขอมีความสุขขาโดยสลิตเจ้าแห่งพระพุทธาตีสมดังกำพาธนาแต่สายจูใหญ่น้อยกูยิ่งใจแลนาสัพพะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาสาธุปฏิทิตาติติธรรมีกาถาณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในสัทธากาถาพรรณนาสาธุธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรบรมพุทธาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาปรมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีในส่วนธรรมสวนามัยในโอกาสพิเศษวันนี้ตามสมควรแก่กาลเวลาโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันปั้มเป็งของบุญของกลกุศลในการอบรมสมโภชน้ำสงฆ์และข้าไตพระราชทานจากองค์สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยในค่ำของคืนวันนี้ได้มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาผู้จากันเตอันหมายมีคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตฝ่ายดอกไม้และฝ่ายโยธาและบัดเต่าแต่นั้นก็ไม่มีท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเจ้าวาดวัดเจดลินพร้อมกับด้วยคณะศรัทธาวัดเจดลินทุกท่านได้พร้อมใจการปูจาการเตศในการนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธปูจาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสัปดาห์นี้นั้นนับว่าเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาและถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศในเพื่อวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นทรงเป็นมหาบุรุษผู้เพื่อความเมตตาต
ต่อหมู่มวลมนุษย์ในโลกทั้งหลายจะหันได้จากการยกเลิกการแบ่งชนชั้นวรรณะซึ่งเท่ากับการเลิกทาสโดยบ่มีการเสียเลือดเสียเนื้อแถมประการหนึ่งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงด้วยประจำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาและพระองค์นั้นทรงสั่งสอนทุกคนด้วยใจปัญญาที่คุณด้วยบวรผลตอบแทนประการใดดังนั้นวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้จึงเป็นวันที่เจ้าพูดทั่วทั้งโลกจะพร้อมใจการบูชาพระคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสร้างคุณงามความดีหลีกหนีสิ่งชั่วร้ายทำใจและกายให้บริสุทธิ์รำลึกถึงคุณพระพุทธด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยในช่วงสัปดาห์ก่อนถึงวันวิสาขบูชานี้ตามวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารได้จัดให้มีการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมและมีกิจกรรมการฟังเทศเพื่อบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้าบัดเต้าแต่นั้นก็เป็นการสมโภชน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อจะนำส่งองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาเดือน8เพ็งที่จะถึงนี้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารได้มีดำริการจัดงานสมโภชน้ำสงฆ์เป็นประจำในทุกปีเพื่อรำลึกถึงคุณแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปะเต้าแต่นั้นในคืนก่อนวันวิสาขบูชา1คืนจะมีการแห่อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานขึ้นมาสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยจะมีศรัทธาประชาชนทั่วทุกสารทิศร่วมขบวนมีระยะทางของการอัญเชิญน้ำสงฆ์มากกว่า10กิโลเมตรและเรียกมหากรรมการสมโภชน์อันนี้จนเป็นประเพณีที่เฮารับทราบกันว่าเป็นประเพณีการเตียวขึ้นดอยโตยพอยครูบาปู่เจ้าพระธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งเป็นการรำลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิจัยครั้งเมื่อท่านได้เป็นประธานในการจัดทำถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งตัวเองนับว่าเป็นการสมโภชน้ำสงฆ์พระราชทานของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนี้เป็นมหากรรมอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ว่าได้ที่ได้รับการดำเนินการจัดงานในทุกปีและก็มีศรัทธาประชาชนหลั่งไหลมาร่วมพิธีกันอย่างประขาดสายเพราะความศรัทธาที่มีต่อคุณแห่งพระพุทธเจ้าดังที่อาตมาภาพได้ยกพระบาลีเป็นนิเทศบทในเบื้องต้นว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำประโยชน์นำความสุขมาให้เพราะความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีพระคุณเกินเปรียบประมาณตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาในการก่อนพระองค์ทรงใช้ระยะเวลา45พรรษาออกจาริกประกาศพระศาสนาในชมพูทวีปด้วยบวรผลตอบแทนถ้าเรื่องไทยของพระองค์นั้นมีแต่เกื้ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกดังที่นักปราชญ์ได้สรุปพุทธกิจแห่งพระพุทธเจ้าไว้3ประเภทก็คือ1พุทธทาจริยาหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของพุทธบริษัท4อันได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา2ญาตัตถจริยาหมายถึงพระพุทธเจ้าท่านนั้นบ่ได้จำกัดการทำประโยชน์กับพุทธบริษัทแต่ยังเสด็จออกไปโปรดพระปยุรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์แห่งตัวเองและประการที่3โลกัตถจริยาหมายถึงพระพุทธเจ้านี้ทรงทำประโยชน์แก่คนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาโดยบ่เลือกที่ฮักมักที่จังซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ว่าโลกานุกัมปายะก
พื่ออนุเคราะห์แก่เจ้าโลกตึงมดตึงปวงเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้200ปีเศษพระเจ้าอโศกมหาราชสามารถรวมแผ่นดินอินเดียได้เป็นหนึ่งเดียวสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองชมพูทวีปทรงผ่านมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาโดยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงตั้งคำถามว่าอำนาจล้นฟ้ามีเพื่ออย่างทรัพย์สินเงินทองกองมหึมามีเพื่ออย่างพระองค์ทรงเขียนและก็ได้จารึกคำตอบไว้ในจารึกอโศกที่ว่าอำนาจก็ดีเกียรติยศก็ดีเงินทองก็ดีจะบ่มีประโยชน์อันใดเลยถ้าบัจใจเพื่อปูจาพระธรรมหมายความว่าสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อประกาศธรรมเพื่อคนได้ประพฤติปฏิบัติตามและได้ทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจะหาได้ว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปยังมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเพราะประโยชน์และความสุขในตามพระพุทธศาสนานั้นมีความยั่งยืนกว่าความสุขต่างอื่นปัจจุบันพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลปัจจุบันก็ทรงเปี่ยมล้นทั่วทั้งผืนพระสุธาไทยเพราะพระองค์ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาเกิดธรรมราชาในพระราชฤทัยพ่อมีพระราชศรัทธาในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในการปัจจุบันนี้อันจะมีประเพณีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุอันประดิษฐานอยู่ในพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพที่มีตำนานกล่าวไว้แต่ในอดีตที่พระเจ้าคือนาธรรมิกราชทรงนำมาประดิษฐานณที่นี้พระองค์ก็ยังทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานน้ำส่งและผ้าไตรมาถวายพระบรมธาตุเป็นพุทธบูชาด้วยพระราชศรัทธาอันเปี่ยมล้นต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าการบูชาในพระพุทธรัตนะเป็นสิ่งที่สูงค่าเกินหาสิ่งอื่นประมาณได้ย่อมนำความสุขมาฮือในที่สุดครูบาอาจารย์ท่านจึงเปรียบว่าบรรดารัตนะต่างหลายในโลกที่แปลว่าแก้วนั่นเองบาทบ่มีแก้วชนิดไหนพิเศษเท่าแก้วคือพระรัตนตรัยรัตนะที่แปลว่าแก้วคือพระรัตนตรัยนี้มีค่าอย่างนักแก้วต่างๆนั้นอย่างดีก็เพียงสมบัติในโลกนี้เท่านั้นส่วนสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแก้วอื่นบ่สามารถที่จะบันดาลบันดาลเพื่อใดนอกเสียจากแก้วคือพระรัตนตรัยเท่านั้นในบาลีสวดมนต์ฉบับหลวงมีข้อความรับรองไว้ว่ายังกิจจีรัตนังโลเกวิชติวิวิธังพุทธรัตนังพุทธสมังนัตถิซึ่งแปลว่ารัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้จะมีคุณภาพเสมอด้วยพระพุทธเจ้านั้นก็หามีไม่ถามว่าที่ว่าแก้วในพระพุทธเจ้านั้นอันยังเป็นแก้วในพระพุทธเจ้าต่อแก้ได้ว่าพระวรกายและพระจิตของพระพุทธเจ้านั้นเป็นแก้วหมายความว่าพระพุทธเจ้ามีพระวรกายและพระจิตเป็นแก้วนั่นเองอธิบายต่อไปได้ว่าพระพุทธเจ้ามีพระวรกายที่สวยงามท่านพรรณนาไว้ปรากฏอยู่ในหนังสือปฐมสมโภชว่าทรงมีพระมหาปุริสลักษณะที่สวยงามถึง32ประการเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้ามีอุณาพระมุโกมีพระอนุโลมมาชาติขึ้นระหว่างพระขนงทั้งสองท่ามกลางพระนราธิบดีเป็นทักษิณาวัตรขาวสะอาดดุจสำลีมีสี่หนุก็คือมีกลางดุจจะดังราชสีหรือเหมือนพระจันทร์ในวันขึ้น12ค่ำมีสุวรรณวันโนก็คือมีพระชวีวันเหลืองอารามดุจจะดังทองคำและมีอสีตยานุพยัญชนะคือลักษณะน้อยที่สวยงามถึง80ประการเป็นต้นว่าเกตุมาลามีพระเกตมาลาของแถวแห่งพระรัศมีอันรุ่งเรืองปรากฏอยู่บนพระเศียรของพระพุทธเจ้าเมื่อกล่าวถึงพระอริยาบถก็สวยสุดที่จะพรรณนาได้ดังปรากฏมาตั้งแต่เจ็ดสมัยพุทธกาล
เมื่อสมัยที่พระองค์ได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากโปรดพุทธมารดาแล้วเสด็จลงมายังเมืองสังกัสสนครตามตำนานได้เล่าไว้ว่าพระอิริยาบถในตอนนั้นงดงามยิ่งนักคนที่มาจุ่มนุมอยู่หน้าสถานที่ห้ามตั้งอาธนาว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าตึงมดตึงเสี่ยงแม้แต่มดดำมดแดงที่อยู่บริเวณนั้นยังอาธนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าบัดเก่าแต่นั้นพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าก็ยังออกปากชื่นชมพระพุทธเจ้าโดยกล่าวคาถาสรรเสริญว่านะเมทิโตสุโตบุพเพนะสุโตสุทัคกัสสจิเอวังวัพพุทโธสัทธาตุสิตาคณิมาคะโตซึ่งแปลว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงพระสิริภาคโสภางดงามเช่นนี้ข้าพระองค์ยังบ่เคยหันเลยและบ่เคยได้ยินแม้แต่ถ้อยคำที่เขาบอกเล่าว่าพระบรมศาสดามีพระสุรเสียงไพเราะเช่นนี้เมื่อเสด็จจากดุสิตสู่แผ่นดินอันเนื่องด้วยพระพุทธประวัติตอนนี้พร้อมทั้งความประทับใจในพระรูปของพระพุทธเจ้าจึงเป็นแรงบันดาลใจให้นายช่างหลายๆคนได้สร้างพระพุทธรูปปางสำคัญปางหนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชื่อว่าปางลีลาพระพุทธรูปปางนี้นั่นอยู่ในพระอริยาบถยืนยกส้นพระบาทฝ่าขึ้นจากพื้นปลายพระบาทยังจรดอยู่ที่พื้นในท่าจะก้าวเพื่อทรงพระดำเนินพระหัตถ์ขวาห้อยอยู่ในท่าไหวพระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้องเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดินความสวยงามแห่งพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นงามสุดที่จะพรรณนาอันมีหลักฐานที่เป็นเครื่องพิสูจน์ข้อความนี้มากมายในประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงมีกับบางเรื่องที่มีผู้ที่จะยกธิดาสาวฮือก็มีบางเรื่องแม้แต่เป็นชายที่เป็นเพศเดียวกันแท้ๆยังหลงรักพระองค์ได้ตัวอย่างเช่นชายหนุ่มที่ชื่อว่าวัคคะลิถึงกับลงทุนออกบวชเพื่อที่จะอยู่ใกล้ชิดพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากหลักฐานตั้งหลายเหล่านี้เต่าที่อ้างมาพอสังเขปย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีพระวรกายสวยสดงดงามอย่างแท้จริงและพร้อมทั้งกิริยางดงามหาที่เปรียบได้นอกจากนี้ที่เป็นจุดเด่นแห่งความงามคือพระองค์นั้นทรงตั้งมั่นอยู่ในกายสุจริตตลอดเวลาด้วยพระคุณลักษณะเหล่านี้จึงจัดได้ว่าพระองค์มีพระวรกายเป็นแก้วอย่างแท้จริงส่วนที่ว่าพระองค์นั้นมีจิตเป็นแก้วนั้นก็เพราะพระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระคุณสมบัติทั้ง3ประการคือมีปัญญาคุณมีพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณซึ่งบ่มีภัยในโลกเสมอเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยเหตุนี้เฮาทั้งหลายจึงควรนมัสการนอบน้อมพระองค์เป็นอย่างยิ่งบัดนี้นั้นศรัทธาคฤหัสถ์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่างได้พบรัตนะคือแก้วอันดีอันงามนี้แล้วในโอกาสนี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาตรงกับวันวิสาขบูชาเฮาทั้งหลายอย่าได้ละเลยแก้วก็คือรัตนะอันสำคัญยิ่งอันนี้ไปโดยปราศจากความสนใจใยดีถ้าหากว่าใครที่ปราศจากการจงรักภักดีความสนใจในแก้วรัตนะอันนี้แล้วท่านได้กล่าวว่าเปรียบเสมือนกับกบเฒ่าที่เฝ้าดอกบัวและก็เหมือนคนที่ใกล้เกลือแต่กินดังมีบทประพันธ์ของหลวงพ่อชาวัดหนองปากพงท่านได้กล่าวไว้ในบทหนึ่งว่ากบเอ๋ยกบเฒ่ามัวนั่งเฝ้าบัวบานนานแล้วหนาอยู่ใกล้บัวไม่เห็นบัวโทษอนิจจังพมรมาบินซ้อนเกสรไปเปรียบเหมือนคนใกล้เกลือแต่กินด่างคงไม่ต่างใกล้คนใกล้พระศาสนาไม่รู้ซึ้งคุณค่าพระสัมมาประหนึ่งว่ากบเท่าเฝ้ากอบัวเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าพุทธบริษัทต่างหลายควรที่จะภาคภูมิในพุทธศาสนา
ขององค์สมเด็จพระศาสดาเฮาว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาล้ำเลิศประเสริฐยิ่งเป็นสัจจริงทุกสิ่งอย่านิ่งเฉยเมื่อพบแล้วรัตนะอย่าละเลยมัวเฉยเมยหมดโอกาสพลาดของดีตึงมดตึงปวงนี้เป็นการแสดงให้หันถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยอันเป็นแก้วที่ประเสริฐของเจ้าโลกตึงมดตึงปวงเพราะบ่มีที่เพิ่งอื่นเสมอด้วยพระรัตนตรัยได้ดังมีพระคาถาที่กล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณอันมีปรากฏในรัตนปรีตว่ายังกินจิวิตังอิทวาบุรังวาเป็นต้นซึ่งแปลใจความได้ว่าทรัพย์ต่างหลายในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะอันปราณีตในสวรรค์มีสิ่งใดที่จะเสมอกับตถาคตนั้นบ่มีเลยข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอจงเพื่อมีความสวัสดีในวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบูชาที่จะเวียนมาบรรจบครบสมัยในเดือน8เพลงนี้เฮาทั้งหลายพึงสร้างสมคุณงามความดีรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นนิตและเจริญจิตเมตตาให้ทั่วทุกสารทิศก็จะทำเพื่อการดำเนินชีวิตประสบผลท่านสูงสุดถึงพระนิพพานเลยข้อนี้องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงมีพระราชศรัทธาในพระรัตนตรัยทรงถือปฏิบัติเป็นพระราชจริยวัตรประจำพระองค์มั่นคงอยู่สม่ำเสมอจนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคตด้วยสังเขปที่ว่าล้มเกล้ารัชกาลที่4ตอนใกล้จะเสด็จสวรรคตทรงพระประชวรหนักคือบังเอิญตรงกับวันมหาปวารณาซึ่งเป็นวันสำคัญของพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสแล้วจะต้องทำสังฆกรรมที่เรียกกันว่ามหาปวารณากรรมขอเข้ามาพระรัตนตรัยบอกกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันตามพระธรรมวินัยวันเช่นนี้นึกถึงตอนที่พระองค์ทรงประนวดได้กระทำสังฆกรรมต่อหน้าพระรัตนตรัยบ่ได้ขาดด้วยพระสติอันมั่นคงแห่งล้นเก้ารัชกาลที่4ตรงกับที่พระอาพาธกำเริบนักองค์ล้นเก้ารัชกาลที่4พระองค์ทรงจัดส่งเครื่องสักการะไปที่วิหารวัดราชประดิษฐารามกระทำพิธีขอบูชาและขอขมาพระรัตนตรัยมาเต้าแต่นั้นยังได้มีพระราชหัตถเลขาเป็นภาษาบาลีถึงพระมหาเถระรูปหนึ่งปารภธรรมะคือสำเนียกในพระราชฤทัยของพระองค์ว่าทรงนับแน่นในพระรัตนตรัยพิจารณาความเป็นไปของสังขารอยู่ปประมาทในธรรมปรากฏความต่อหนึ่งหมอกไว้ว่าอัตุรัสมิมปิกะเมกาเยจิตังนาเหสตาตุรังเอวังสิกขามิพุทธสัพศาสนานุคติงกรังซึ่งแปลว่าเมื่อกายของเรากระซับกระส่ายจิตบักกระซับกระส่ายไปตามเราจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาอยู่อย่างนี้แล้วก็มีกวีธรรมท่านหนึ่งได้รจนาแต่งตั้งแล้วก็ถอดความเป็นโครงบอกไว้ว่ากายเราถึงเดือดร้อนรุมรันจิตไม่กระซับกระส่ายสันเสื่อมเศร้าตัวเราศึกษาพันผูกจิตกอบแผ่ในอนุสาสนีเจ้าเลิศลาดทศพลในเวลายามที่หนึ่งของวันขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งตรงกับวันมหาปวารณาล้นเก้าก็ได้เสด็จสวรรคตมีพระอากาศอันสงบไปตามกระแสภาวนาด้วยอำนาจแห่งพระพุทธานุสติว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธจนสิ้นพระกระแสเสียงภาวนาพระทิฏฐานุคตินี้เป็นเครื่องประจักษ์ได้ว่าการได้รำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นนิตแล้วก็เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะเป็นอานิสงส์เมื่ออยู่อย่างสบายจากไปก็บ่ลำบากดังพุทธศาสนสุภาษิตที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเทศบทไว้ในเบื้องต้นว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำประโยชน์นำความสุขมาให้โดยเฉพาะความศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
ย่อมนำความสุขกายสุขใจมาให้เกินเปรียบประมาณได้ดังนั้นแล้วเราพุทธศาสนิกเมธีชนทั้งหลายพึงจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์โดยพร้อมคือการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอันเป็นคนเกิดมาแล้วเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นข้าราชการเป็นตำรวจทหารรวมทั้งเป็นพระสงฆ์และราษฎรพึงปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมสองก็คือรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นนิจอันมีคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นในโอกาสเวียนบรรจบครบรอบสมัยวันวิสาขบูชาในเดือน8เป็งที่จะถึงนี้เราทั้งหลายพึงกระทำหน้าที่อย่างเจ้าพุทธตามความศรัทธาที่เราเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติกันมาโดยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมตลอดทั้งกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมส่งกุศลบุญญาราศีต่อตนและในปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือปวงประชาราษฎร์เจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายคือได้ตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานตั้งเอาคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่เปิ่งส่งกระแสกัลยาณจิตของเราเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวเองดังนั้นแล้วบรรดาศรัทธาคฤหัสถ์ญาติโยมอันนี้เป็นข้อความศรัทธาที่บังเกิดมีทั้งในจิตใจและการประพฤติปฏิบัติย่อมจะนำประโยชน์นำความสุขมาให้เราทุกท่านทุกคนเพื่อถึงพร้อมอย่างแน่นอนดังได้พรรณนามาเตสนาประโยสาเนในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเตสนานี้ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพอันมีคณะที่หนึ่งคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตฝ่ายดอกไม้และฝ่ายโยธาคณะที่สองนั้นก็หมายมีท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเจ้าวาดวัดเจ็ดลินพร้อมกับด้วยคณะศรัทธาวัดเจ็ดลินทุกท่านทุกคนอันเป็นเจ้าภาพพุทโธกิจโจมหาเตโจธรรมโมจันทรสาหโรสังโฆตารพนาเศธโธอิเจตังรัตนตยังเอตัสสาคนุภาเวนะสัพพะโสทีภวันตุโวขออำนาจคุณพระพุทธรัตน์เป็นชัดแก้วคือคุ้มแคล้วคาดพบสุขของอนุภาพคุณพระธรรมรัตน์เป็นชัดทองช่วยคุ้มครองปกป้องพยันตรายอนุภาพคุณพระสังฆราชเชกชัดโชคบันดาลโรคร้ายลับระงับหายร่มราชาบารมีที่เพิดภัยประทานให้เย็นยอดตลอดไปโดยกันทุกท่านแสดงพระธรรมเทศนาในศรัทธากถาหันว่าสมสมัยได้กาลเวลานิยมขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้2567ค่ำคืนต้น2ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสังฆอารักขิมลวัดบ้านมอนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาเทศนาจบไปซึ่งในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพทั้งแผนกดอกไม้และแผนกโยธาและคณะศรัทธาสมณศรัทธาวัดเจ็ดลีนโดยการนำของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโม
ได้รับเป็นเจ้าภาพนำคณะช่างฟ้อนนางลำมาฟ้อนลำถวายปูชายังพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นเบื้องต้นไปแล้วต่อไปนี้จะได้น้อมนำถวายปูชาการเทศการธรรมก่อนที่เราจะถวายปูชาการเทศการธรรมนั้นเราได้อัญเชิญรูปหล่อของครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลเราจะถวายปูชาในคุณศีลปูชาในคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นเบื้องต้นก่อนขอเรียนเชิญแม่ชีสรณะเกศแก้วได้น้อมถวายปูชาในศีลปูชาคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยครับผมเราสาธุการสามคำพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุน้อมถวายปูชาการเทศการทำขอรับเกียรติจากสามท่านนะครับได้น้อมถวายคนแรกนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่เหรียญทองตาหน้าขันนะครับคุณแม่เหรียญทองตาหน้าขันคุณแม่กนกวรรณชุติธนาศีพลาศีนะครับคุณแม่คำพ่อสายสุดนะครับสามท่านสามคนนี้น้อมถวายบูชาการเทศการธรรมนะครับกลับไปแล้วยกเทียนพร้อมกันนะครับสาธุการสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุกลับคุณแม่ประเคนแล้วคุณแม่กลับไปนั่งที่รับรองตามเดิมครับท่านที่มีน้ำเตรียมตัวน้ำรับพรนั้นเป็นมงคลณบัดนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโทติรโสยะถาเอวังหุตุดีและหัดจะในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีทิถีอันวิเศษเหตุนั้นบังเกิดได้ไม่มีตั้งเจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งสองเบื้องเบื้องฝ่ายคณะกนาตั้งภายในและภายนอกภายในบังเกิดได้ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นต้นเป็นประธานได้บ่าวเต่าแต่นั้นบางเกิดได้หมายมีท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเจ้าวาดวัดเจดลินเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกับด้วยคณะศรัทธาจุผู้จุปนปนบ่าวเต่าแต่นั้นบางเกิดได้มูลศรัทธาภายนอกหมายมีคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์แห่งวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกดอกไม้และแผนกโยธาแต่งคนก็หากได้ปากันสนองคงไปต้องแต่งแผ่นพร้อมน้อมนำมายังมาตูปุปาราชาดวงดอกเข้าตอบดอกไม้ลำเทียนทีลานับปัจจัยใต้ยังวัตถุธรรมปูจารสธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอบรมสมโพธิเสกซ่อมยอมยศยังน้ำส่งพระราชทานและผ้าตายพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจะได้นำสละสลงยังองค์พระธาตุเจ้าดอยสุเทพในวันแปดเป็งที่จะถึงนี้ดังอันก็ดีแม้ว่ากรรมมากกรรมหาธนาเจโตแห่งเจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธามีด้วยประการสันใดดังนั้นก็ดีสมิจจันตุก็ขอเพื่อให้ปานอุดม
สมสารวุฒิปัจจุนิยมจุประการนั้นจงจักมีเตี้ยงแต้ดีลีเตอัทรธาสุขิตาวิรุลหาพุทธศาสเนอโรปาสุขิตาโหทาสหสเปงิยาติพีสปีติโยวิวัชันตุสปโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติอายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจตาโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขังภาลังสาธุให้ว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาหนตุกอะเวลาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัปปยาปัจฉาโหนตุอัปปยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัคนีคาโหนตุอัคนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุปาริหารันตุจงมีความสุขกายจงมีความสุขกายสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมิภิกขุโขโหมิภิกขุโขโหมิอะเวโรโหมิอะเวโรโหมิอะโรโคโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารามิปาริหารามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขจงมีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอทุกเมื่อเธออิตังตานาธัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจจังอิตังสีลธัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจจังอิตังภาวนาธัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจจังยังกินจิกุศลังเอกะเตหิกะตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตผลโตเยเตวะอัสสะมิงทานิอัธิกะตาธิกายุกะสัตตาหุนโตสัพพะสัตตานังสุขิอัตตานังปาริหารันโตมาตาหิตาสุขิตาหุนโตทุกขะ
มุนจันตุสัพเพยาตากาสุกิตาหุนตุสุขาบามุนจันตุสัพเพอัญญาตากาสุกิตาหุนตุสุขาบามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคคาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุสุขาบามุนจันตุสัพเพนัพพัตตาสุกิตาหุนตุสุขาปามุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุสุขาปามุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุกิตาหุนตุสุขาปามุนจันตุสัมปะสัมปาตินังสัมมิจันตุโววันตามิพุทธังสัพพังมิโตสังสัมมาทามิปันเตวันตามิธัมมังสัพพังมิโตสังสัมมาทามิปันเตวันตามิสัมธัมสัพพังมิโตสังสัมมาทามิปันเตวันตามิโตโรโอปัสสายัจจานิเยสัพพังมิโตสังสัมมาทามิปันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมตโตสังสัมมาทามิปันเตวันตามิอารามิภัตตาสีมายังสัพพังเมตโตสังสัมมาทามิปันเตวันตามิเจดียังสัพพังสัพพัทธานิสุปาติกิตาสรีลาธาตุมหาโพธิมพุทธรูปังสักการังสัทธานาคาโลกิเทวาโลกิพรหมาโลกิจัมปุติเปรังกาติเปสรีลาธาตุโยกิสัทธาตุโยอะระหันตาธาตุโยเจติยังกันตะกุติจตุราสิติสังอาเสธัมมะขันเตสัพเพสัมปทาสิติยังอหังวันทามิสัพพาโสต่อไปกล่าวคำไหว้พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพให้ว่าพร้อมกันนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะYang Jatang Sang Tamang
ชพุทธสวะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกับไปรับต่อไปนะครับไหว้ศาลในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีจะได้นำคณะศรัทธาคณะศิษยานุศิษย์คณะท่านเจ้าภาพได้ทำการประทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นระยะ3รอบนะครับเชิญคณะศรัทธาสาธุชนตลอดจนถึงน้องๆน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพนะครับกับพระทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์นะครับน้องๆเยาวชนนะครับเชิญเลยนะครับอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทุอะนุตตะโลปุริสธัมมสารทิสัตตาเทวมนุษย์พุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตะธัมโมสันติโกอาคาอายิโกปัจจังทิฏฐะปุวินโยหิติสุมติบันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆโชปะติปันโนภะคะวะสาวะพระกันเนาะกาวะโตสาวะกาสังโฆมิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกาสังโฆทิฏฐะตาลิปุริโยคานิอัตถปุลาเอสาวะกาวะโตสาวะกาสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิณโยอัญชลิกาลานิโยอานุตังลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติอิติสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทุตะโลปุริสธัมมสารามสัตถาเทวมนุสสานังโทภะคะวะติสวะคะโตกะวะตะธัมโมสันติตะกะนิโกเอหิปัสสิโกปะนายิโกติตตะปุวินโยหิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆโชปะติปันโนสาวะกะสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ
ุทุภาคาวะโตสาวะกัสังโฆจะติตังจัตตาลิปุริสาโยคานิอาปุริสาปุคาราเอสาวะกัวะโตสาวะกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยนาคิณายโยอันชาลิกาลานิโยอนุนปุญญาเกตังโลกัสสาติอิติสัทธาวะอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะกุฏิวะกุฏิภาพโลกาวิตุนุตโลกุลิสาธัมมาลาธิสาธเดวามนุสสานังพุทธุมภาวติสวากาโตวาตาธัมโมสันติอากาลิโกเอหิปัสสิโกนายิโกปัจจตังเววิญโยหิปิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุกะติปันโนภะคะโตสาวกะสังโฆญาญาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิทิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาติตังจะตาลิปุริสาโยคานิปุริสาปุคาราเอสาวะกะวะโตสาวะกะโมอาหุนายโยปาหุนายโยทัคคินายอัญชาติกาลานิโยอาหุนปุญญาเกตังโลกัสสันติพุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังแก้วคาดธัมโมธัมมังแก้วคาดสังโฆสังฆังแก้วคาดบัดนี้ในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้นำคณะสงฆ์คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์คณะท่านเจ้าภาพได้ทำการประทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพครบวาระ3รอบนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้เป็นคำรบทวน2ของงานไหว้สาบารมีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเรื่องในงานวิสาขบูชาประเพณีเตียวขึ้นดอยตามพี่พลอยครูบาเจ้าศรีวิจัยซึ่งในวันนี้มีคณะศรัทธาคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดเจ็ดลีนอำเภอเมืองเชียงใหม่คณะศิษยานุศิษย์ของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกดอกไม้และแผนกโยธาตลอดจนถึงน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพได้มาทำการประทักษิณเวียนเทียนฟังพระธรรมเทศนาต่อไปนี้เราจะได้กล่าวคำอัญชลีวันทาอภิวาทองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพพร้อมกันณบัดนี้ปนมมือนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลี
ก็ขอกราบในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตานั่งที่อาสนะนะครับให้คณะศรัทธาคณะสงฆ์คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าววันทาน้อยในเมตตาปารมีธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลนะครับเชิญทุกท่านพนมมือน้อมกายลงเล็กน้อยวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอาปาทังธัมมาทามิพันเตมะยะตังบุญยังสามินาอนุโมหิตังพันสามินากาตังบุญยังไมหังตากะพันสาธุสาธุอนุโมทาโชคดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนึกคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมใจปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเดินจัตตาโลธรรมาวัฒนธิอายุวันโอสุขันพระรามสาธุสาธุสาธุอีกคำลบหนึ่งนะครับพนมมือนะครับอัญชลีวันทาอะอิวาอัญชลีวันทาอะอิวาอัญชลีวันทาอะอิวาอัญชลีวันทาอัญชลีกับต่อไปคณะสงฆ์และคณะศรัทธากลุ่มวัดเจดีย์ด้วยกันนำคณะอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับจะได้น้อมนำถวายปัจจัยบูชากันเทศกันธรรมน้อมนำถวายในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดเจดีย์ครับผมสาธุสาธุสาธุเพราะว่าในศรัทธาสัมปทาเหมือนเดียวกับศรัทธาต่อชีวิตคือพร้อมด้วยศรัทธาเอาละอันนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วสมทบมาเยอะแยะเยอะแยะแต่ก็พร้อมหนาเนิ่นมีสุขใจดีมีโชคดีได้ไปพูดบนยุบันขันเดียวนะ